ผมก็ตื่นเต้นครับได้มาร่วมงานอีกรอบนึงแล้วก็แบบพวกเราไม่ได้ร้องเพลงมานานแล้วด้วยไม่ได้ออกอีเวนต์ต้องร้องเพลงมานานแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนที่ขึ้นบนเวทียังขาสั่นอยู่เลยตอนแรกใช่ครับขาสั่นมือสั่นครับก็ตื่นเต้นครับสำหรับงานมีกิจกรรมกับแฟนๆด้วยชอบครับชอบมากๆเลยเพราะว่าได้เล่นกับคนแล้วก็แบบได้ใกล้ชิดกับคนใช่แล้วได้แจกของด้วยได้แจกของแล้วก็สนุกแบบสนุกดีครับแล้วก็ได้เล่นเกมกับพี่ๆอะไรแบบนี้ก็สนุกมากชอบแบบนั้นแพ้ตลอดเลยแพ้ตลอดเลยทุกตัวชอบครับชอบแพ้อยู่แล้วใช่ไหมชอบใช่ยอมวันนี้ก่อนได้ปิดตาข้างนึงแล้วป่ะไม่วันนี้ไม่ปิดแต่ว่าอะไรยังไม่รู้แล้วที่หลายคนชมว่าเราแบบว่าใส่ทีมเท่แล้วก็แบบว่าสวยมากๆเลยเป็นยังไงบ้างก็ดีใจครับที่แบบได้รับคนชมมาก็สามารถจ้างออกอีเวนต์ได้ต่อครับครับครับแล้วอย่างเราค่ะชอบแบบใส่ทีมอะไรยังไงบ้างคะคือปกติส่วนตัวก็จะชอบใส่กางเกงยีนส์อยู่แล้วครับเพราะแบบแต่งตัวง่ายดีแบบใส่กับอะไรก็ได้แบบใส่กับเสื้อยืดตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแบบถ้ามีเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวนึงก็โอเครองเท้าก็ถ้าเหมือนแบบออกไปตลาดนี้ก็ใส่แค่รองเท้าแตะก็ได้ถ้าแบบสมมติต้องไปที่แบบจริงจังหน่อยแล้วก็ใส่แบบสนีกเกอร์ที่ตัวก็ใส่คาร์บูนมาเหมือนกันครับต้องแต่งตัวได้หลากหลายนะครับสำหรับยีนส์เสื้อยีนส์ก็ใส่แบบถ้าสมมติแบบไปห้างบางครั้งก็แบบขนาดถ้าขนาดแล้วแบบบางครั้งเราก็ใส่แค่เกงยีนส์เสื้อยืดอยู่ไงสมมติจะไปพวกก็หยิบมาใส่ชั้นนึงก็โอเคก็เพิ่มเลเยอร์อีกชั้นนึงครับสำหรับผมนะครับก็จะชอบใส่กางเกงยีนส์กางเกงยีนส์เป็นพิเศษเพราะว่ากางเกงยีนส์เนี่ยเราสามารถใส่แบบเสื้ออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตเสื้อทีเชิ้ตเสื้ออะไรนะครับแล้วก็ใส่ได้หลายสีนะครับรู้สึกว่ามีหลายเชื้อแล้วก็ที่สำคัญเลยคือกางเกงยีนส์ของคนทานนะใช่คือเราไม่ต้องสั่งแบบวันก็ได้ว่าแล้วกินอะไรทุกคนเราเก็บไว้นานแค่ไหนใครก่อนจะซักทีครับก็จังหวะจะเป็นโอ้โหตอนแรกครับตอนแรกเลยจนกว่าเราจะมีอะไรหกแสงเกมว่าหกแสงผมก็อาจจะไม่ใส่จะไม่ฟักตอนแล้วกล้องว่าพี่โกงเขาใส่ยีนแล้วเท่แค่ไหนก็เท่ครับใส่ยีนนะเป็นเต็มสิบให้เท่าไหร่นะความเท่ให้11แล้วกันโอ้โหสิบเอ็ดเต็มสิบสิบเอ็ดเต็มร้อยแล้วสำหรับกล้องหลังโถครับเท่รอแล้วให้10ครับ10สำหรับปรับปรุงที่ลุคไปวันนี้ครับก็รู้สึกว่าเป็นวันนี้มาในแนวแบบคึ้นๆหน่อยครับเป็นมากับฝนเลยอย่างงี้วันนี้มากับฝนครับใช่วันนี้คึ้นๆนี่เอ้ยคึ้มๆไม่ใช่ครับคึ้มๆก็อะไรคึ้มๆไม่ใช่ฝนเนาะครับก็เป็นคึ้มๆครับวันนี้ในสีดีขึ้นเยอะเลยแล้วอย่างกล้องหลังกล้องได้พอดีอันนี้มาคุ้มๆของผมมาขำๆแล้วก็แบบส่วนตัวกล้องชอบสีซีดอยู่แล้วแบบกางเกงกับเสื้อสีซีดก็แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับเราดีสำหรับซีนครับชอบครับก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานและได้ชุดสีนี้ด้วยก็ดีใจมากครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้แย่งกันใช่ไหมว่าแบบว่าเฮ้ยน้องกล้องเดาสีซีดที่เราเดาสีแก้มก็คือก็ไม่ได้แย่งกันนะก็มาถึงก็แบบหยิบหยิบเลยครับแล้วถ้าสำหรับภาษาได้ใช่ไหมก็ต้องลองน่าจะได้นะครับลองเลยไหมฮะลองนี่ก็เลยอยากใส่เสื้อนอนอ๋อไม่หรอกอยากแต่ลองสิอ๋อแล้วเดี๋ยวเราฝากแฟนที่ยงยิงให้แฟนมาแบบว่าพร้อมกันเลยว่าเป็นแคมเปญพิเศษเนาะใช่ครับก็ฝากโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยีนส์สวยๆนะครับแล้วก็แบบใส่สบายแบบสไตล์คนไทยแล้วก็เป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบมาให้สำหรับคนไทยนะครับก็สามารถมาที่นี่ตรงนี้ได้ครับแล้วก็จะมีแคมเปญที่ชื่อว่า Big Thanks Clearance Sales ครับก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็สามารถมาซื้อได้เยอะนะครับเพราะว่ากางเกงเสื้อแล้วก็ apparel ทุกอย่างครับมันน่ารักมากๆเลยครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถฟังได้ครับก็แบบที่พี่ๆเขาบอกไปเลยครับว่ามันเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีแบรนด์มาครับก็คือมันจะลดเยอะมากก็สำหรับใครที่อยากได้กางเกงยีนสวยๆหรือเสื้อยีนแบบเสื้อยืดอะไรใครแบบอยากมาช้อปปิ้งนะครับก็ฝากนิยมยีนด้วยนะครับก็สวยแน่นอนไม่ผิดหวังครับก็ฝากด้วยนะครับอัปเดตงานเราหน่อยค่ะอ๋ออัปเดตงานเลย
ึ่งปล่อยไพลอตออกมาครับก็สำหรับเรื่องกลิ่นนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเราขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบติดเทรนด์ Worldwide ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวประมาณ 800,000 วิวแล้วสำหรับไพลอตกลิ่นนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรียน acting ด้วยครับตอนนี้ก็เยอะนะก็เวิร์กช็อปอาทิตย์กับ acting มา3ครั้งต่ออาทิตย์ครับหนักหน่วงมากเลยเป็น challenge สำหรับเรามากเพราะว่าพวกเราอยากให้ผลงานของเราผลงานครั้งแรกของเราออกมาได้ดีที่สุดครับแล้วก็แบบให้พี่ๆแฟนๆได้ดูกันแล้วก็แบบมีอารมณ์ในการชมเขาว่าแบบโอเคเฮ้ยว่าแบบเฮ้ยพอมาต่อกล้องอ่ะแบบแสดงเก่งมากๆเลยครับก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตอนที่ซีรีส์เต็มออกมาเนี่ยมันดีกว่าไพลอตก็เลยตอนนี้พวกเราก็จะได้ทุ่มเทในการเวิร์กช็อปเลยครับเขาบอกว่าออนแอร์ปีนี้นี่คือคันใช่ไหมเราจะเปิดกล้องเมื่อไหร่พี่เขาบอกเนี่ยเร็วๆนี้ครับผมเร็วๆนี้ครับอาจจะเร็วมากๆเลยในการเปิดกล้องพร้อมแล้วใช่ไหมเราก็พร้อมแล้วพร้อมไม่ยากครับจะเร็วแบบเราไม่รู้ตัวก็ได้อยากเปิดกล้องยังเราอยากเปิดกล้องยากแล้วอยากมีแสดงแล้วใช่ครับจะได้มีบอลภายในปีนี้แล้วช่วงนี้หัดทำอะไรอยู่ช่วงนี้หัดทำอะไรที่รักอะไรกันหรือเปล่าอ๋อก็ยังไงครับอะไรเขินเหรออ่าเอ้าก็ในเวิร์กช็อปก็ต้องมีบ้างครับก็ชิ้นยังคือวันที่ปล่อยไพลอตออกมาเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ทริปทำบุญครับก็พอแบบปล่อยปุ๊บเขาลงมาเจอทุกคนไม่มีใครเรียกว่ากล้องเลยทุกคนเรียกพี่รักพี่รักหมดเลยครับยอมเขินเรียกพี่รักได้อ๋อน้องอยู่ข้างผมแล้วของพี่โตล่ะคะเป็นไงบ้างผมนะครับก็ตอนนี้เราต้องถือเรียกเราพี่รักหรือเปล่าว่าสบายอยู่แล้วไม่ต้องฝึกอ๋อสบายมากครับคือแบบคุณเห็นไหมว่ามันแบบโอเวอร์บางซีนเห็นพี่ยิมไหมยิมตลกมากพี่ยิมคือพี่รักเวอร์ชั่นดื้อมากแล้วเวอร์ชั่นจริงๆมันต้องเป็นยังไงคะน้องฟองนายเวอร์ชั่นเดียวเดี๋ยวผมทำให้ดูครับขอหัวรักเข้าไปหัวให้ขยันให้เขาขอหัวด้วยแล้วก็แบบผมเป็นพี่ฟ้าแบบเก๊กๆหน่อยผมนะครับผมนะผมนะครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโทมัสเดี๋ยวซีนี้จะเป็นซิกเนเจอร์เราแทนแต่ยี่ห้อพี่อะไรนะอิจฉายุงอะไรหรือเปล่าโอ้ยอ๋อครับมันจะแบบมันจะกลบอิจฉายุงได้ไหมอ่ะกลบชนะได้แล้วแต่ลูกต้องรู้สึกว่าแบบพี่หมื่นฟ้ากับพี่โทมัสสกิลเล่นมันนี่คือพอๆกันเลยจากที่พวกได้ดูในเรลิตี้กับในไพลอตที่ฉากเล่นมุกที่หมกกระทะครับทุกคนจะได้รู้ว่าเหมือนพี่โทมัสแบบไม่ต้องฝึกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เลยก็คือแบบมาปุ๊บเล่นได้คาแรคเตอร์ตรงทุกอย่างแบบพร้อมเลยแต่เขาหล่ออันตรายนะเขาหล่ออันตรายหรือเปล่าก็หล่อโอเคก็ฝ่ายเนี่ยค่ะให้แฟนรอติดตามฝ่ายครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ทำให้ยอดวิวเราขึ้นไปถึง800,000ภายใน4วันครับก็ขอบคุณพี่ทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ดูเรื่องกิ่งฟ้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่ชอบแล้วก็ดูเรื่องกิ่งฟ้าแล้วก็ขอบคุณพี่หมุนฟ้าแล้วก็น้องพี่รันด้วยครับแล้วก็น่าจะเปิดกล้องในปีนี้ครับแน่ๆ 100% ก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยครับแล้วก็อาจจะได้ออนภายในปีนี้ด้วยใช่แหละออนภายในปีนี้ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society